การทำบ้านนก GAP ก็คือการทำบ้านนกของตัวเองเนี่ยให้เป็นระบบที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วก็เป็นระบบที่สังคมโลกเนี่ยยอมรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมยอมรับและตัวนกเองก็ยอมรับเราด้วยในปีประมาณ5657นะครับมันเกิดปัญหาที่ว่านกแอ่นกินรังที่ส่งออกจากซาอุดิอาระเบียก็คือในส่วนของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยส่งไปยังประเทศจีนแล้วเกิดปัญหาในเรื่องของสารตกค้างไนเตรตไนไตรท์นะครับที่มาจากมูลนกนี่แหละที่เป็นสารระเหยที่เข้าไปติดอยู่ในตัวรังแล้วทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าพอมีไนเตรตไนไตรท์ที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้รังนกเป็นสีแดงแล้วมันไม่สามารถที่จะส่งออกได้เพราะว่าจีนเขากำหนดมาเลยว่ามันจะต้องมีมาตรฐานเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วเราก็โดนไปด้วยรังนกที่อยู่ในถ้ำก็โดนไปด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรังนกถ้ำเนี่ยมันแก้ปัญหาไปได้แล้วแต่รังนกบ้าน10ปีที่แล้วจำนวนบ้านนกที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบ้านนกไหนเลยที่ได้รับการรับรองนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยส่วนของกฎหมายกับในส่วนของเราไม่มีมาตรฐานบ้านนกที่จะทำให้เกิดการส่งออกได้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นโอกาสของโจทย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญว่ามันจำเป็นที่จะต้องมาทำการจัดการบ้านนกให้มีมาตรฐานก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดที่จะสร้างโจทย์วิจัยที่เราจะทำบ้านนกของมหาวิทยาลัยเนี่ยให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานในเรื่องของการจัดการโดยการใช้การปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกองค์ประกอบของมันก็คือมีเรื่องของการจัดการภายนอกบ้านนกต้องมีระยะถอยร่นระยะถอยร่นเนี่ยไม่น้อยกว่า6เมตรในทางกฎหมายแต่ในทางทฤษฎีนี้มันควรจะไม่น้อยกว่า50เมตรเพื่อป้องกันในเรื่องของการแก้ไขสัตว์ทุรังในส่วนของตัวอาคารก็คือการส่งเสริมให้เกิดสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานนะครับการควบคุมอุณหภูมิความชื้นที่เราส่งเสริมให้เกิดการถ่ายเทของอากาศนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้เกิดการเก็บข้อมูลในเรื่องของการทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อให้รู้ถึงสภาพแวดล้อมภายในที่เราสามารถที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นต่อไปได้แล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่จะเอามาใช้นะครับจะต้องเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดินนะครับรวมถึงในเรื่องของการจัดการการทิ้งซากสัตว์รวมถึงในเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดการมีมาตรฐานตรงนี้มันทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเราทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นอกเหนือจากการยกระดับของมูลค่าสินค้านะครับในขบวนการของงานวิจัยที่เราทำทั้งหมดเนี่ยโจทย์วิจัยมันกลายเป็นว่าเราทำทั้งในส่วนของต้นน้ำสร้างอาคารบ้านนกสร้างอาคารบ้านนกไม่พอสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดีตรงนี้เป็นกลางน้ำถูกไหมครับกลางน้ำที่ทำให้เกิดผลผลิตที่ยอมรับได้ผลผลิตที่เราคุยกับทางกรมปศุสัตว์มกช.กรมอุทยานว่าเนี่ยคือผลิตผลที่เป็นรังนกดิบที่มาจากบ้านนกที่มีมาตรฐานแล้วเราก็เอารังนกดิบไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องก็คือตัวรังนกใส่ขวดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายที่สุดที่เป็นอันดับหนึ่งที่เราทำอันดับสองก็คือเรามีการเอารังนกไปสกัดสารที่เราเรียกนานะหรือซิลิกแอซิดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหมือนกันนะครับทำเป็นสารที่จะเป็นสารตั้งต้นในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมทางด้านเวชภัณฑ์หรือเครื่องสำอางต่างๆต่อเนื่องไปอีก2อันเนี้ยที่เกิดขึ้นจากในเรื่องของการทำการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังที่จะทำให้เกิดการต่อยอดในอนาคตในการที่จะยกระดับมาตรฐานของสินค้ารังนกดิบของประเทศไทยให้เกิดเป็นที่ยอมรับที่จะสามารถส่งออกได้